ผยโฉมพระราชมารดาในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกรมพระเทพามาศสันนิษฐานว่ามีพระนามเดิมว่าเอี้ยงหรือนกเอี้ยงเป็นพระราชชนนีในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีสันนิษฐานว่าพระองค์มีพื้นเพเดิมเป็นชาวจังหวัดเพชรบุรีและอาจมีเชื้อสายจีนว่ากันว่าพระองค์ได้แต่งงานกับพ่อค้าชาวจีนแต้จิ๋วต่อมาจึงมีบุตรชายชื่อสินที่ได้ขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีในปี2312จึงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกรมพระเทพามาศตามแบบแผนโบราณราชประเพณีจนปีพุทธศักราช2317กรมพระเทพามาศเอียงจึงได้ประชวรด้วยฝีชนิดหนึ่งและจึงเสด็จสวรรคตในเวลาต่อมา